ฬิกาปลุกเนี่ยวันนี้มีนักกาแฟนี่นาโอ้ยตายแล้วโอ้ยมีนัดนี่นาวันนี้เนี่ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ my god ทำไมสภาพฉันเละเทะอย่างนี้เนี่ยโอ้ตายแล้วโอ้ยรู้อย่างนี้ฉันจะแต่งตัวทันไหมเนี่ยดูผมฉันสิโอ้ยจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยอุตส่าห์เตรียมชุดสวยไว้แล้วแต่ดูสภาพผมฉันสิแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยโอ้ยปวดหัวฮะเจ๊สวยจริงสินะไปหาเจ๊สวยดีกว่าเจอกับเจ๊สวยอีกแล้วนะคะเบื่อกันหรือยังเอ่ยวันนี้จะมีลูกค้ามาเสริมสวยค่ะเจ๊สวยค่ะเจ๊สวยช่วยด้วยค่ะวันนี้มีนัดเดียวกับฟินค่ะโอ๊ยสภาพมีดูไม่ได้เลยค่ะมีแต่ชุดที่เตรียมไว้ค่ะเจ๊ส่วนหน้ากับผมเนี่ยพังหมดเลยค่ะเจ๊เจ๊ช่วยรับเป็นเซลล์ด้วยนะวิตายนั่นไงลูกค้าเจ๊มาแล้วสวัสดีจ้ารับเป็นเซลล์บอกว่าจะไปเดทอย่างนั้นหรออุ้ยสภาพเนี่ยถึงกับไปวิ่งผ่านป่าที่ไหนมาแน่ไหนจะไปเดทอะไรยังไงจ๊ะก็ฟินเนี่ยสิคะชวนไปงานเต้นรำน่ะลาพันเซลก็ลืมไปเลยอ่ะวันนั้นวันนี้ก็เลยไม่ได้เตรียมตัวพ้องหน้าอะไรไว้เลยค่ะเจ๊สภาพอย่างกับซอมบี้เนี่ยเราอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงเวลาแล้วค่ะกลัวจะเตรียมตัวไม่ทันเดี๋ยวจะไม่สวยเท่าเพื่อนคนอื่นเขาน่ะแบบนั้นยอมไม่ได้เลยเจ๊อ๋ออย่างนั้นเหรอจ๊ะโอเคไหนๆก็มาที่นี่แล้วรับรองเลยว่าสวยกลับไปแน่นอนจ้าไม่ต้องห่วงนะเธอจะสวยที่สุดในงานแน่นอนเลยเดี๋ยวเอาชุดไปแขวนไว้ก่อนนะจ๊ะราพันเซลเดี๋ยวเจ๊เนี่ยจะจัดการให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยโอเคค่ะเจ๊ราพันเซลเนี่ยผมยาวจริงๆเลยนะจ๊ะแบบนี้สนใจจะตัดผมไหมเอ่ยเจ๊มีโปรดีๆด้วยนะทรงไหนเจ๊ก็ตัดให้ได้ว้ายไม่ได้นะคะเจ๊ราพันเซลห่วงผมที่สุดในชีวิตเลยค่ะไม่ถึงกับต้องตัดหรอกเจ๊ทำให้มันดีๆก็พอแล้วโอเคโอเคแต่ดูสภาพแล้วเนี่ยสภาพแบบนี้ต้องสระผมก่อนเลยนะมามาเดี๋ยวเจ๊สระผมให้ตายราพันเซลนี่มันอะไรเนี่ยรังแคอย่างนั้นเหรอโอ้ยเต็มหัวไปหมดเลยนะโอ้ยเดี๋ยวเจ๊เอาออกให้ก่อนสระผมกันแล้วกันโอเคจ้ะต่อไปเดี๋ยวเจ๊จะสระผมให้เลยนะโอเคผมแห้งเรียบร้อยแล้วล่ะลาพันเซลเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเจ๊จะฉีดน้ำยาบำรุงเส้นผมให้สวยเงางามให้นะจ๊ะหอมจริงๆเสร็จแล้วล่ะจ้ะต่อไปเจ๊จะมาร์กหน้าให้นะส่วนผมเธอเนี่ยก็รอให้มันเซ็ตตัวอีกหน่อยนึงเอาล่ะนะจ๊ะลาพันเซลนี่เป็นมาร์กหน้าสูตรโยเกิร์ตนะจ๊ะบวกผสมกับวิตามินจากแตงกวามันจะช่วยให้ผิวพรรณสดชื่นแล้วก็ลบเลือนจุดด่างดำได้นะจ๊ะ
ราพันเซลจ้ามาร์กหน้าทิ้งไว้15นาทีนะจ้าระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเจ๊จะทำเล็บให้จ้าทำเล็บเสร็จแล้วล่ะจ้ะจีว่าน่าจะครบเวลาพอดีเลยนะมันน่าจะถึงเวลาเอามาร์กหน้าออกแล้วล่ะจ้ะหน้านุ่มขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวแหละลาพันเซลลาพันเซลเนี่ยดูเล็บสีถูกใจหรือเปล่าเจ๊ทาเล็บเท้าเป็นสีม่วงแล้วก็เล็บมือเป็นสีชมพูนะจ๊ะโอ้ยถูกใจมากเลยค่ะเจ๊สีเล็บเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะแหมเห็นไหมจ๊ะเจ๊บอกแล้วมาร้านเจ๊เนี่ยสวยครบวงจรจริงๆเลยลาพันเซลเจ๊ว่าเธอไปแต่งตัวแล้วค่อยมาแต่งหน้าทำผมนะถ้าแต่งตัวทีหลังเนี่ยผมกับหน้ามันก็จะพังไปเลยล่ะโอเคค่ะเดี๋ยวลาพันเซลไปแต่งตัวก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเจ๊สวยต่อไปเจ๊จะทำอะไรต่อล่ะคะต่อไปเจ๊ก็จะทำผมให้นะจ๊ะนั่งเลยจ้าผมยาวแบบเนี้ยต้องเปียผมเท่านั้นเจ๊จะตกแต่งผมให้ด้วยนะเชื่อมือเจ๊ได้เลยฝีมือเจ๊ไม่เป็นรองใครในโลกนี้เลยนะจะบอกให้เสร็จแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะลาพันเซลอุ้ยแค่นี้ก็สวยสะพังแล้วเอาล่ะลาพันเซลเจว่าเธอใส่สร้อยคอหน่อยนึงก็น่าจะดีนะและนี่จ้ะสร้อยคอเครื่องเพชรของเจเองเจให้ยืมนะจ๊ะเอาล่ะแล้วเมื่อไหร่จะไปงานล่ะจ๊ะใครมารับหรือเปล่าฮะอ๋อเดี๋ยวฟินจะมารับค่ะเฮ้ hey, แม่ยอดยายีที่รักของฟินฟินมารับแล้วจ้าสวัสดีจ้าที่รักเอ๊ะนี่เธอเอาจักรยานมารับฉันอย่างนั้นหรอเธอจะให้ฉันนั่งจักรยานไปงานเต้นรำจริงๆหรอฟินแม่แม่ยอดยาหยีผมจะเล่นมายากลให้ดูเอาละที่รักดูจักรยานคันนี้ไว้ให้ดีๆนะและนี่คือมายากลระดับโลกเป็นไงมายากลของผมสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะมาเลยแม่ยอดยาหยีนี่คือรถม้าที่ผมเตรียมไว้ให้คุณนะครับว้าวยอดไปเลยค่ะฟินฉันไม่เคยนั่งรถม้าเลยเชิญเลยครับเดี๋ยวผมเปิดประตูให้นะค่ะโอ้ยในรถเนี่ยนั่งสบายจริงๆเลยนะคะคุณมานั่งด้วยกันสิคะที่รักไม่ล่ะเดี๋ยวผมจะขี่ม้าให้คุณเองอ
ดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะพี่ฝนจะมาแกะกล่องรีวิวนี่ตุ๊กตาตัวนี้นะคะนั่นก็คือตุ๊กตาราพันเซลนั่นเองนะดูจากกล่องแล้วเนี่ยเขาหน้าตาสวยมากๆเลยนะคะมาตัวเดียวๆเลยนะวันนี้นะคะโอเคเราแกะกล่องกันเลยดีกว่านะนี่นะคะแกะออกมาแล้วนะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เลยนี่หน้าตาเนี่ยเหมือนในการ์ตูนเลยนะคะเป็นเจ้าหญิงที่มีดวงตาสีเขียวนั่นเองนะคะหน้าก็จะเป็นกระนิดนึงนะตรงนี้นะคะนี่ดูผมดีกว่านะคะผมยาวมากยาวจริงๆยาวถึงขาเลยนะยาวเกือบเท่ากับโป่งแล้วนะคะมาดูชุดกันนะคะชุดเขาเป็นชุดสีม่วงนะคะเป็นชุดแบบว่าเหมือนในหนังการ์ตูนเลยนะเนี่ยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นตีนตุ๊กแกแล้วก็เฉียวแล้วก็มีรองเท้านะคะเป็นรองเท้าสีม่วงนะเป็นแคชชูนะคะไม่ใช่ส้นสูงนะหุ่นด้านในของเขาเนี่ยจะเป็นไซส์เล็กนะคะหน้าอกเล็กๆนะแล้วก็จะเป็นขายาวๆแบบนี้นะคะขายาวแบบนี้เลยก็จะนั่งได้แบบนี้นะคะแขนก็สามารถยกได้แบบนี้นะคะยกได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะได้ยกได้นะคะแต่ว่าไม่มีข้อต่อนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่ามีตุ๊กตาตัวเดียวนะก็ฝากสมาชิกใหม่ของช่องสมุทรที่ทอยด้วยนะคะเป็นเจ้าหญิงราพันเซลนะสำหรับวันนี้นะคะพี่ฝนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่องสมุทรที่ทอยกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ